เย่สักกินใหม่ว้าวเย่ไม่ยกหลบปิ้วสวยยกหลบกูยกหลบเฮ้ยกูสกิล2ดันมันไปโอเคมึงตายแค่นั้นแหละรัวกูเอ๋ยควายเฮ้ยบอยพี่ก็มีครับธนูอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อสกินยอนเลยนะครับฟิวเดสเซ่นไงยิงปกติยิงแล้วธนูจะพุ่งออกไปอันนี้ธนูไปทั้งลูกโอเคก่อนอื่นอย่าลืมชูนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วโป้งเพื่อกดไลค์สไปร์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแน่นอนวันนี้มีสกินมาใหม่แน่นอนช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์คิดอะไรไม่ค่อยออกสมองลกสมองล้างสมองขยะโชว์เที่ยวขยะวงการยูทูบเบอร์มากครับตอนนี้ What the fuck ก็นะคลิปโง่ๆรีวิวสกินโง่ๆซื้อเลยและแน่นอนนะครับว่ายอนเนี่ยมันปรับใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเวลาเลทเกมนะถ้าได้มีโอกาสได้ยิงไม่มีใครเอาลงไม่ว่าจะเป็นแครี่เป็นมังกี้คิงเป็นด้วงเป็นตัวล้วงทั้งหลายแหล่คิวลุงคิวเลนปราดชุดเดียวหายหมดครับตอนทำไมกูไม่กดวะเนี่ยเย่สักกินใหม่ถ้าไอเทมพี่จะเล่นไปตามนี้นะครับรองเท้ายิงเร็วแล้วก็ขึ้นมาเป็นคีเลยนะครับเพราะว่าจะได้ยิงแรงๆเลยนะครับแล้วแต่คนถนัดนะผู้ที่ถนัดแบบนี้ถนัดสายคีนะครับส่วนรุนก็เป็นความถนัดคีเลยนะครับพลังแฝงก็ไม่รู้ว่ะมั่วๆแล้วกันนะเฮ้ยทีมไม่มีใครเล่นแทงเลยเฮ้ยเอาแครี่หัวใจแครี่ไม่ได้นะอัดคลิปด้วยฮัลโหลครับขอแทงหน่อยดิแทงอ่ะไม่แทงที่แบบคุ้มกันผมได้ครับแบบให้ผมได้ยิงอ่ะเขาจะไม่เอาตัวที่มันแบบเกี่ยวอ่ะครับแบบเกี่ยวอ่ะพวกแบบเกี่ยวสตันอ่ะนั่นแหละตัวนั้นแหละครับใช่ครับมีหน้าใช่ครับน้องขอบคุณครับสำหรับเฮียโคตรฟอร์มหัวหน้าแก๊งที่ผายเลยพี่ไม่รู้ว่าตั้งแต่ย้อนปรับมาดิพี่เคยแคสหรือยังวะน่าจะยังวะใช่ไหมน่าจะยังนะครับน่าจะนะผมจำไม่ได้เหมือนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าผมเคยเล่นย้อนให้ทุกคนดูหรือยังคุ้มกันกูอย่างเดียวยังก็ชนะเอ๊ะธนูเป็นสีเขียวว่ะสวยอยู่นะเดี๋ยวรอปาดรอปาดดูปาดจะเท่แค่ไหนหูกระสุนโคตรเจี๊ยบคมอ่ะดูดิโคตรคมอ่ะกระสุนโคตรสวยกระสุนอันเล็กๆอ่ะมันดูเหมือนแบบเหมือนมิโกนะครับเล็กแต่เจ็บนะกูมียังเวลเพื่อนแล้วอันเนี้ยโทษช่วยเพื่อนไปหน่อยมัวแต่รีวิวสกินไงน้องใจเย็นเพราะป่าฝั่งเราค่อนข้างที่จะต้องการเลเวล4เฮ้ยมันเยอะอะไรขนาดนั้นเล่าโน่นหนึ่งไหนก่อนอันนี้เรามีหน้าคอยคุ้มกันเราหนึ่งคนแล้วนะครับมีหน้าออกของซับด้วยป่ามาป่ามันมาเนี่ยครับป่ามันมามันก็ทำเราไม่ได้เพราะเราอยู่ในป้อมนะครับแต่น่าจะอยู่ได้สักพักนะพอกลางๆเกมหน่อยในป้อมน่าจะไม่ไหวแล้วมันน่าจะบรรลุในป้อมเลยนะเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นฟาร์มตัวเป็นม้าแบบเข้าป้อมได้เลยอ่ะเพราะอติมันแบบเป็นอมตะไงเฮ้ยเพื่อนกูมาละช่วยอยู่เพื่อนไม่ต้องหวั่นแต่ต้องหวั่นแล้วมันอันตีต้องหวั่นละเรียบร้อยเพื่อนกูตายโอ้โหแทงเราตายครับแทงน่าจะห้าวไปหน่อยผมก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะช่วงต้นเกมมันยืนแอคไปก่อนกดกูไม่ลงท้ายเกมเมื่อเจอกันแค่นั้นน่ะอยู่สองสวยเพราะว่าทุกคนไม่ได้ดูเลยมันเป็นสีเขียวเล็กๆเป็นสีเขียวเล็กๆคล้ายๆกระสุนของเอลสูเลยนะแม่งโคตรเท่ปกติจะเป็นอันใหญ่ๆโง่ๆใช่ปะอันนี้อันเล็กๆเลยแบบเน้นเล็กอ่ะอันตีอ่ะคอนเซปต์น่าจะเน้นความเล็กนะครับปาดเปียวเน้นทะลุล่างทะลุกายแบบฟิลแบบเล็กแต่ท้องนะอะไรอย่างงี้ปะเพื่อนๆมึงจะไปให้มันยิงฟรีทำไมล่ะแทงมึงแทงโง่ๆอย่างงี้มึงอย่าแทงเลยจริงโอ้มึงแบบคือมึงไม่เป็นน่ะมึงไม่เป็นเลยอ่ะกูดูทรงรู้เลยน่ะมันเอากูไม่ได้เลยเห็นไหมน่ะเฮ้ยนายแทงอ่ะนายจะไปให้มันยิงฟรีทำไมวะเพื่อนนายแบบยืนรอดิรอเพื่อนดินายไม่ให้มันยิงฟรีอ่ะนายก็ตายเลยเพื่อนเข้าใจป่ะเพื่อนฟังดิอยากชนะฟังดิเข้าใจไหมเพื่อนโอเคเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนนายทำดีสุดแล้วเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนดีละไอ้มันขอโทษว่ะไอ้เนี่ยมันเจอกูฟอร์มบอสแล้วมันเข้าไปอีกแล้วน่ะไอ้เนี่ยมันต่างกูไม่อยากยิงมันตายหนึ่งเพื่อนตายสองเพื่อนฟังกูตายสาม
ใช่เพื่อนเราบอกนายแล้วไงนายฟังเราอ่ะคือวินเว้ยคือแบบแรงขึ้นแน่นอนเข้าใจปะถูกปะนายฟังเราดิเพื่อนแทงอ่ะทีมอ่ะฟังเราเข้าใจไหมเราไม่ตายอ่ะยังไงก็วินเพื่อนคุ้มกันเราคนเดียวพอโอเคเพื่อนเยี่ยมไปเลยสวยนั่นแหละไอ้คุณไม่ได้ลงแรงนี่ว่ะเออว่ะเฮียนี่เล่นหมดปกตินี่ว่ะตัวถอดแต่ถ้าทีมฟังผมมายังไงก็ชนะเว้ยกี้ได้เก็บ3มาก็โชว์ไปแล้ว1จังหวะถ้ามันล้วงพี่ไม่ถึงอ่ะยังไงก็ชนะโอเคเอามังบวกเลยบวกเลยบวกเลยเฮ้ยมันจะจับกูไม่จับกูเอาดิแม่งดูกูยืนแหลมไปว่ะได้สวยเขียบกลางหน่อยเขียบกลางด้วยขอเงินหน่อยโหยิงอย่างเร็วอู้มันมาเออยอมก็ได้ชิบหายยอมเสียป้อมไหมครับดีกว่าเสียชีวิตไอ้พวกที่เล่นแคลุงแคลีพวกยืนเล่นนะครับไม่ต้องแอคทำแบบจากการป้อมแล้วตัวเองตายตามป้อมไม่เอานะครับต้องใช้สมองเล่นนะครับเกมเนี้ยคืออะไรที่เราคิดว่าเรารักษามันไม่ได้ก็ปล่อยไปครับก็เหมือนเมียครับรักษาไม่ได้ก็ปล่อยแม่หาผัวใหม่นะครับต่อไอ้เอาดิเห็นป่ากูมาเฮ้ยกูไม่เคยเห็นป่ามาช่วยกูเลยเนี้ยเฮ้ยเอาหน่อยดิเพื่อนมึงโชว์หน่อยดิจริงๆเพื่อนเราต้องออกของที่มันลบสถานะนั่นเนี่ยไอ้ตัวแทงอ่ะเฮ้ยเพื่อนเป็นกลางเอาหน่อยถ้ากูโดนล็อกคือจบปาดคลิปอยู่ไม่ต้องหวั่นโหแม่งฟิกเกอร์เข้าด้วยเฮ้ยเอาดิยังสวยอย่างนี้ยังสวยฟิกเกอร์ตายว้าพี่ยอนฟิกเกอร์ฆ่ามึงคิดเอาต้องใจเด็ดเดี่ยวแค่ไหนอัศวินนักธนูมันโดนปาดนะมันจะยิงกูเอาป้อมดิถ่ายป้อมคืนดิสวยโอ้ฆ่า4ตัวรวยสุดในเกมแล้วยังไม่ตายแล้วรวยสุดในแมตช์นี้ยังคิดแม่ก่อนบัฟสวยได้กูได้บัฟฟ้าแล้วมันตายเฮ้ยเอาล่างต่อไม่ถอยเอาล่างต่อไหวดักตายโอ้ยติดตันตายสวยดังไม่นี่เอาดิกูแม่งฟิกเกอร์ว่ะมาดิใครกล้าวัดกูยืนยิงอ่ะได้ทุกตัวตอนเนี้ยกูโคตรเกิดกูบอกเลยไม่ยกหลบปิ้วสวยยกหลบเฮ้ยกูสกิล2ดันมันไปโอเคมึงตายแค่นั้นแหละล้วงกูเหรอไอ้ควายล้วงกูไม่ตายมึงก็ตายซะนะผมบอกแล้วครับถ้ามีโอกาสได้ยิงตัวล้วงตัวไหนก็เอาไม่ลงนะครับกูบอกเลยเออใครมาวะเอาดิตายเจ็บแล้วเอาไหนเพื่อนนะโคตรแรงตอนเนี้ยมีจอกก่อนแล้วด้วยถ้ามีดาบแดงนะมึงเอ้ยปืนเดียวตายเฮ้ยเพื่อนกูช่วยมึงอยู่มันเจ็บปล่อยไม่ต้องให้มันเล่นมันไม่ได้เล่นกูบอกเลยมันไม่ได้เล่นมันโผล่มาคือตายเจ็บครึ่งหลอดโหโคตรแรงต่อก่อนแทงมึงอยู่เฮ้ยใจเย็นเนี่ยเอามังกรคือจบเลยนะเว้ยจริงเอามังกรคือจบเลยกูทีมก่อนเลยปั๊มกูหิวของต่อปืดโอ้แรงตายเฮ้ยไหวเพื่อนเอาเลยไหวเชื่อกูดิไหวอยู่แล้วตายนั่นเองอ่อนเลยหรือว่ามีหน้ามีหน้ามันแบบตามผมติดตูดเลยได้มีหน้ามันน่าจะรู้ว่าผมตึงอ่ะน่าจะรู้ผมเก่งธรรมดาครับคนเรามันมีราศีอ่ะคนอื่นเขาดูออกต้องคุ้มกันมังกรต้องคุ้มกันมังกรเอาหน่อยเจ็บไอ้เหี้ยนั่นเจ็บปางตายกูมีดาบแดงกูบอกเลยกูมีดาบตายสวยตายหนึ่งเฮ้ยมันล้วงกูสวยตายเพื่อนเฮ้ยรอมันสกิลหมดตายแค่นั้นเนี่ยสวยแล้วรอมันสกิลหมดโอ้โห9คิวไม่ตายเลยคือแบบใครโผล่หน้ามานี่คือโดนปืนเดียวคือครึ่งหลอดบอกเลยจังหวะเนี้ยเอ้ยไม่ดีตอนนี้คือตายเลยถ้าใครโผล่มาคือตายเลยกูบอกเลยป้อมหมดแล้วป้อมหมดไม่ต้องรีบปืนโดนแรงเอามือนี้เก็บมือนี้โอ้ยกูโดนตายดูกูดีก็ดีกว่าตัวลงมันจะเกิดเพื่อนถอยก่อนได้ไหมโอ้เพื่อนกูห้าวปัดเลยอะไรวะน่ะโอ้โหเอาวะโอ้โหเอาวะโอ้โหมาแล้วเจเนนโอ้โหเกิดร้อนกันจริงเปิดแตกเอ้า คือตะกี้นี้จะยิงศัตรูครับ
เศษธนูไปโดนป้อมนิดเดียวคือป้อมแตกโอ้โหแล้วเลือดป้อมแบบเต็มหลอดเลยนะแบบโดนแค่เศษธนูพีเม็ดเดียวป้อมแตกเลยกูบอกแล้วกู MVP Feel the sun นั่นแหละเดี๋ยวกูต้องไปเก็บอีกโอ้โหก็สร้างความเสียหายไป 29% นั่นเองนะครับก็แบบหุ้ยผมบอกแล้วไงแล้วไม่ตายด้วย10คิวไม่ตายแล้วก็แบบทำเกมโคตรดีอ่ะคือแบบหาจังหวะยิงได้แบบโคตรดีแบบไม่เคยแบบโดนล้วงโดนอะไรเลยนะครับคือจุดยืนพี่เนี่ยแบบใช้สมองในการยืนเล่นนะครับแน่นอนแทงนำหน้าแครี่ยืนหลังแน่นอนชนะแค่นี้ครับหลักการง่ายๆต้องมีคนคุ้มกันโหไม่โคตรเก่งเลยอ่ะโคตรใช้สมองเลยอ่ะเล่นแครี่อย่างตรงนะคือถ้าจุดยืนไม่ดีหรือว่าหิวนี่คือตายได้เลยนะครับแต่คือพี่แบบพยายามเข้าไฟในจังหวะที่ศัตรูใส่สกิลมาแล้วนะครับแล้วเราค่อยเข้าไปยิงอ่ะคือแบบโอ้โหเก่งอ่ะเก่งจริงบอกเลยก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ช่วงนี้นะครับเกิดวิกฤตนะครับหลังจากที่ผมหายไปเนี่ยทุกคนน่าจะรู้นะครับคนดูก็น้อยลงนะครับและอย่างคือ ช่องเราเพิ่งกลับมาทำใช่ไหมแล้วเหมือนแบบช่องพี่หลายคนคอมเมนต์เลยนะครับว่าแบบเอ้ยมันไม่ขึ้นฟิล์มขึ้นฟีดเลยพี่มันเป็นปกติอยู่แล้วครับช่องใหญ่ๆที่เขาแบบมาแทนพี่ก็แบบแย่งฟีดหมดนะครับพี่ก็ยากที่จะได้แบบได้ขึ้นฟีดแล้วยอดวิวจะได้แบบหลักล้านเหมือนแต่ก่อนแล้วมันก็ค่อนข้างยากนะครับก็ต้องใช้เวลาเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะดูจะเหลือแค่ไหนแต่ว่าคนกดไลค์ก็ยัง 10,000 20,000 อยู่พี่ก็ชื่นใจแล้วนะครับก็ฝากกำลังใจด้วยโดยการกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจพี่ด้วยนะครับพี่ก็จะตั้งใจให้มากขึ้นแล้วกันเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายและนี่กูชักนมสกิลกูมาตรฐานกูทำมึงหนาวเลยว่ะชักนมสเต็ปกูอยากจะหามึงไม่ต้องถามเลยว่ะชักนมกูเก็บพวกมึงไปสามเลยเพื่อนมาหามเลยว่ะชักนมแล้วบอกมีแต่สาวๆที่